The Voice presented by True Move H 4G 3G และ Wi-Fi ร่วมสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน Oppo R7 Lite รอบด็อกเอาท์ที่แสนดุเดือดจากทีมโจอี้ว่าในตอนสุดท้ายนั้นเป็นยังไงความผิดมันติดและฝังที่ใครกับที่ว่างอีกเพียงหนึ่งที่สู่รอบการแสดงสดเอาละครับอีกหนึ่งคนเท่านั้นนะครับถึงเวลาแล้วที่โค้ชโจอี้บอยนะครับจะต้องตัดสินแล้วนะครับว่าใครจะได้ผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดครับผมขออนุญาตเลือกหมูแฮมครับคุณหมูแฮมนะครับได้ผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดต่อไปครับและขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณเกมและคุณมีนตราอีกครั้งนะครับทั้งคู่สุดยอดเหมือนกันนะครับขอบคุณครับและอีก4คนที่จะขึ้นเวทีน็อกเอาท์ก็คือลูกทีมของโค้ชคิมซึ่งทั้ง4คนนั้นก็คือคุณหน่อยแน่คุณข้าวโพดคุณโอมีลอยและคุณนุกคุณหน่อยแน่ผ่านรอบไลน์ออดิชั่นมาด้วยการทำให้โค้ชหันกลับมาทั้ง4คนพี่คิมค่ะและก็ชนะรอบแบทเทิลมาด้วยเพลงคนข้างล่างนอกเหนือจากลมหายใจเขาเล่าเรื่องได้แล้วแววตาของเขาบอกที่มาที่ไปเล่าเรื่องของเขาได้ด้วยอย่าจากไปไหนโปรดอยู่กับฉันรอบนี้หนูปล่อยหมดตัวจริงๆเพราะถ้าหนูปล่อยไม่หมดปล่อยไม่สุดหรือเข้าไม่ถึงเพลงนี้จริงๆก็คือสำหรับหนูมันไม่ฟินอะ มาฟังเสียงลมหายใจที่เล่าเรื่องได้ของเด็กผู้หญิงคนนี้แล้วคุณจะรู้ว่าเศร้าที่สุดเป็นยังไงยังจำได้ไหมคุณโอเมียลอยผู้หักอกโคชก้องหันมาอยู่กับโคชคิมในรอบไลน์ออดิชั่นพี่คิมกันเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะและผ่านมาถึงรอบน็อกเอาท์ด้วยโชว์สุดแซ่บในเพลงยมบาลเจ้าขาโอเป็นคนที่ตั้งแต่แรกมาถึงตรงเนี้ยพี่ว่าเขาเป็นคนที่แรกนึกว่าเขาเป็นคนมีกำแพงเขาไม่ได้มีหรอกค่ะเขาเป็นคนเฉยเฉยเขาเป็นคนเรียบร้อยออด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 เพลงในปีนี้อาจจะเป็นเพลงที่คนดูบางคนไม่รู้จักเลยไม่คิดว่ามีเพลงอย่างนี้ในโลกนี้ด้วยมันยังไม่มีใครเคยเอามาร้องแล้วเกิดว่าเราร้องเพลงนี้ถึงเนี่ยมันก็จะเป็นการกลับมาของเพลงนี้อีกครั้งนึงซึ่งมันหายไปแล้ววัยรุ่นไทยสมัยนี้ไม่มีใครที่จะรู้จักเพลงนี้แล้วเพราะมันเป็นเพลงที่แต่งตั้งแต่ช่วงหลังสงครามเวียดนามกู๊ดบายสวัสดีก็มีกับมีที่เมืองดีเอ็นคุณนุกหนุ่มใต้ผู้ผ่านรอบไลน์ออดิชั่นมาได้เป็นคนสุดท้ายของปีนี้โอ้โหน้ำตาลูกผู้ชายบุคลิกที่เปลี่ยนเป็นคนละคนเมื่อจับใหม่ทำให้เขาชนะมาได้ในรอบแบทเทิลคนก็แบบรู้จักมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็หอมหมกก็ขายดีขึ้นครับอย่าให้สินค้าแพงอย่าให้แรงงานถูกอย่าให้ใครมาผูกตลาดครับข้อดีของเด็กคนนี้ก็คือตรงที่ความเป็นนักร้องอ่ะมันไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกต์มันไม่จำเป็นต้องส่องประกายมาตั้งแต่ตอนต้นถ้ามันมีอยู่ข้างในมันจะค่อยๆส่องออกมาให้เราเห็นและเด็กคนนี้เป็นอย่างนี้จริงๆเพราะเมื่อรักจริงรักและเข้าใจคุณข้าวโพดเจ้าของเสียงที่ทำให้โค้ช3คนหันกลับมาในรอบไลน์ออดิชั่นขออนุญาตเลือก
คนแรกที่ให้โอกาสหนูพี่โจอยบอยค่ะความฝันนั้นจบไปและการแบทเทิลที่ดูเดือดในเพลงไม่ยอมหมดหวังก็ทำให้โค้ชคิมเจ้าของเพลงสตีลมาร่วมทีมข้าวโพดเนี่ยเป็นเด็กที่ร้องอะไรก็ได้หมดนะเป็นเหมือนทุกคนยกเว้นตัวเองเป็นนักร้องที่ร้องไกด์ให้กับนิวจิ๋วแล้วร้องเหมือนนิวจิ๋วพอร้องเพลงคนอื่นก็เหมือนคนอื่นอีกพี่ถามว่าแล้วร้องเป็นตัวเองสิร้องไม่ได้ทำยังไงอย่าไปไกลไกลจากฉันทิ้งความเคยผูกพันตอนที่สองหนูเหมือนกับเอามือไปจับไว้อย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นบอกเขาว่าอย่าทำอย่างนั้นดังนั้นเมื่อเราต้องใช้แรงมากขึ้นในภาพที่เราคิดมันได้ออกทางเสียงเองพอได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นเรียนรู้วิธีการต่างๆมันก็เหมือนหนูเข้าไปถึงเพลงได้ง่ายขึ้นถ่ายทอดออกมาได้เข้าใจมากขึ้นอินมากขึ้นค่ะนางมีดีเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ขัดเงาด้านนั้นพี่ขัดเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูกันรู้ไหมหมดแรงจะสู้ต่อไปอีกแล้วคลื่นลมยิ่งท้องเท่าไรเสียงหัวใจยิ่งแผ่วหมดแล้วไม่เหลือใครนอกจากเธอเธอเป็นเพียงสิ่ง
ียนเลตเตอร์ถึงเธอเดียจอนเขียนในแฟลตที่อยู่เคยนอนจังหวัดอุดรประเทศไทยแลยอดเยี่ยมมากครับเป็นโชว์ที่กระชากอารมณ์ไปมาได้สุดจริงๆนะครับโค้ชเจนนิเฟอร์คิมครับโค้ชสิงโตครับคือผมพยายามคุยกับลูกทีมตลอดคือเวลาร้องเพลงมันต้องเข้าถึงเนื้อเพลงให้ได้เข้าถึงเรื่องราวของเพลงให้ได้4คนเข้าถึงหมดเลยเข้าถึงจนผมเข้าไปอยู่ในเพลงเริ่มตั้งแต่คุณหน่อยแน่อารมณ์คุณมาหมดเลยตั้งแต่ต้นจนจบเพลงเลยผมไม่ได้รู้สึกว่าคุณกำลังแข่งขันอะไรอยู่ผมรู้สึกว่าคุณกำลังเล่าเรื่องอะไรผมฟังอยู่แล้วผมก็เชื่อคุณทุกคำพูดที่คุณร้องออกมาซึ่งมันเป็นเรื่องที่สุดยอดมากผมนึกว่าจะหมดที่คุณแล้วพอเขาโพดออกมาแล้วก็โพดร้องเพลงปั้นปึงอ่ะแล้วเขาโพดก็มองมาที่ผมอ่ะเฮ้ยผมก็รู้สึกผิดเลยผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆคือเรารู้สึกว่าเราทิ้งเขาไปจริงๆอ่ะผม
ผมไม่ได้มโนนะแต่ด้วยสิ่งที่พี่คิมแนะนำพวกคุณจนคุณเอาเนื้อเพลงมันออกมาจนเรารู้สึกได้ขนาดนี้เป็นเรื่องที่สุดยอดมากพี่โอนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยพี่โอมาเต็มๆเลยผมเคยฟังเพลงนี้ในวิทยุแล้วก็ชอบมากมันสนุกแหละมันมีแก๊กตลกนิดหน่อยแหละแต่เหนือไปกว่านั้นคือผมกับอินไปกับเพลงนี้ที่พี่เล่าให้ฟังแล้วมันสนุกด้วยมาถึงนุกมาสนุกสาดสนุกมาเลยมาเต้นมาเลยอะไรเงี้ยแล้วพอตอนจบนุกก็ขมวดท่อนจบให้เรารู้สึกอินไปกับเพลงเหมือนนุกกำลังเล่ากวีอะไรให้เราฟังอยู่ตอนจบอันเนี้ยผมรู้สึกพวกคุณโชคดีมากๆที่ได้อยู่ในทีมพี่คิมและพี่คิมก็ได้ถ่ายทอดสิ่งที่นักร้องทุกคนควรจะมีสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สุดยอดมากครับขอบคุณมากครับโค้ชสิงโตครับโค้ชก้องครับดีมากครับดีมากๆทุกคนเลยดีมากๆถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีจริงๆเริ่มจากหน่อยแน่นะครับหน่อยแน่ร้องเพลงนี้ได้ดีจริงๆแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์ถ่ายทอดเรื่องราวของเพลงนี้ได้ลึกซึ้งมากส่วนข้อโพดเทคเมื่อกี้นี้ตอนที่ลากเสียงยาวๆตอนที่ข้าวโพดลงไปนั่งสุดนั่นขนลุกมากเลยนะครับร้องดีจริงๆดีขึ้นเรื่อยๆประทับใจมากครับส่วนเมียตอนที่เมียทำกระโปรงหลุดต่อหน้าผัวเนี่ยมันกระชากอารมณ์มากนะมันแจ๋วมากคุณคือเอนเตอร์เทนเนอร์คุณคือนักร้องที่ทำให้คนดูคุณมีความสุขอย่างมากๆเลยนะครับผมดูคุณมันเพลิดเพลินมันมีความสุขอ่ะคุณคือเอนเตอร์เทนเนอร์นักร้องตัวจริงเลยครับส่วนนุกนี่ก็สนุกมากนะสะใจจริงๆชอบนุกมากดีมากครับนุกก็เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์อีกคนหนึ่งนะครับที่ดูนุกแล้วก็มีความสุขก็ไม่คิดว่าจะถ่ายทอดความสุขออกมาได้ขนาดนี้แล้วยิ่งตอนท้ายๆที่ตอนใกล้จะจบเพลงผมรู้สึกว่านุกเริ่มร้องให้มันจริงจังตรงนั้นก็ได้อารมณ์ที่แบบว่าจากที่เล่นๆมาแล้วก็มาจริงจังก็ทำได้ดีมากตรงนั้นชื่นชมทุกคนมากครับขอบคุณโค้ชก้องนะครับก็ถือว่าเป็นโชว์ที่ครบรสจริงๆเลยนะครับเจ้าของทีมครับโค้ชเจนนิเฟอร์คิมครับเป็นโชว์ที่บอกกับทุกคนในประเทศเรานะคะว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของเสียงจริงตัวจริงขอบคุณทุกๆคนที่ทำให้โชว์นี้พิเศษมากๆขอบคุณครับโค้ชเจนนิเฟอร์คิมครับแต่ตอนนี้นะครับถึงเวลาที่โค้ชจะต้องตัดสินใจแล้วนะครับว่าใครจะเป็นผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดครับพี่ขอเลือกต้องเลือกแล้วครับโค้ชครับนุกค่ะขอแสดงความยินดีคุณนุกนะครับได้ผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดเป็นคนแรกนะครับยินดีด้วยครับเหลืออีก3คนนะครับจะมีอีก1คนที่ผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดนะครับถึงเวลาที่โค้ชเจนนิเฟอร์คิมต้องตัดสินใจแล้วนะครับว่าใครจะเป็นอีก1คนที่ผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดครับ3คนนี้ร้องเพลงอารมณ์หมดเลยทั้ง3คนถ้าพี่จะต้องเลือกคนที่เป็นอารมณ์ที่เป็นตัวแทนของทีมจริงๆพี่ต้องเลือกผู้หญิงคนนี้ล่ะค่ะหน่อยแน่ค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณหน่อยแน่นะครับได้ผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดพร้อมกับคุณนุกนะครับและขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณโอและคุณข้าวโพดด้วยครับรักมากรักมากมากรักมากมากไม่มีใครในเน็ตจะว่าหนูได้ช่วงหน้า4คนสุดท้ายลูกทีมโค้ชก้องที่จะน็อกเอาท์กันจนเหลือเพียงแค่2คนสักครู่